ช้างเผือกนะครับอายุ41ปีครับเมื่อกี้แอบฟังเขาคุยกันนะครับสวยงามมากครับนี่ครับอันนี้ว่ายว่ายนี่ครับก็เห็นแต่ปั้นท้ายช้างครับเดี๋ยวเอ้ยเราว่าเราจะกลับแล้วนะครับครับก็เดี๋ยวจะเดินกลับแล้วครับก็เดี๋ยวจะไปบขส.ครับหรือว่าต้องเดินผ่านถนนเส้นนี้ไปนะครับที่เหมือนจะว่ามีเชฟโรเล็ตนะครับก็ได้ความสนุกสนานประทับใจครับแต่ว่าก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับกรุงเทพแล้วครับเดี๋ยวจะไปบขส.นะครับมาอย่างนี้ก็ไม่ค่อยอยากขับรถมาครับขับรถมามันเหนื่อยครับก็เราไปขึ้นรถที่บขส.สุรินทร์นะครับอันนี้ยังเป็นช้างเด็กๆอยู่เลยนะครับขนกำลังขนอ่อนเลยนะครับครับเดี๋ยวจะเดินไปตามเส้นทางกลับบ้านครับก็ไหนๆแล้วก็ถ่ายไปด้วยเลยนะครับแต่ว่าโอ้โหรู้สึกว่าจะไปยากนิดนึงครับอันนี้ครับโอ้โหจุ๊บๆกันครับจุ๊บๆกันจุ๊บๆกันแน่น้องอย่าขยับมานะพี่กลัวนะครับก็มีคนขึ้นช้างกันเป็นระยะนะครับเดินอ้อมๆช้างเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นบันไดช้างนะครับนี่ครับผมก็จะเดินออกจากงานนะครับเพื่อที่จะไปบขส.นะครับก็มีห้างร้านนะครับที่เขาแจกน้ำเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชื่นใจครับสบายนะครับก็ว่าเดินมากับช้างนะครับแต่โดนช้างแซงนะครับนี่ครับนี่ก็ทางรถขายของเขาก็เริ่มที่จะก็เป็นช่วงหลังใกล้จะเลิกงานนะครับก็ชาวบ้านข้างเคียงเขาก็เตรียมน้ำให้ช้างได้ดื่มนะครับอันนี้ครับโอ้เดี๋ยวช้างเดินตามหลังนะอันนี้ครับเป็นบริการน้ำดื่มครับโอ้เนี่ยเหมือนทำอะไรอ๋ออันนี้โอ้โหต่อสายเข้างวงแล้วก็นะครับอาบน้ำตัวเองไปเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับจะเห็นว่าต่อจากสายยางนะครับแล้วก็ปุ๊ดโอ้พ่นไปเลยนะครับว่าท่าทางที่อยากจะไปอาบน้ำเต็มที่แล้วหรือเปล่านะครับก็ต้องอำลาจากจุดนี้ไปนะครับนั่นนะครับก็โต๊ะอาหารช้างยาว400เมตรนะครับจากรู้สึกว่าจะเป็นส่วนของราชการนะครับอันนี้นะครับนี่ครับว่าชาวสุรินทร์เขาก็นะครับบริการช้างนะครับหลบก่อนนะครับช้างมาจากด้านหลังนะเนี่ยครับแล้วก็รถกระบะก็เก็บอ้อยไปนะครับช่วงนี้นะครับก็ใกล้เที่ยงแล้วครับน้องช้างก็เคลื่อนขบวนกันมาตั้งแ
เตรียมขบวนก็7โมงเช้าครับเนี่ยครับก็เดินเดินกลับไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ก็ส่งภาษากันเป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะครับหลังๆไว้หน่อยก็ดีครับมีช้างเดินตามมานะครับนี่พ่อหรือแม่ช้างลูกงามนะครับในชุดแดงนะครับนะครับก็ไปตรงสุดนู่นเลยครับอันนี้ก็เป็นส่วนราชการข้างทางนะครับ อะไรวะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์นะครับทางด้านซ้ายนะครับนี่ก็เหมือนน้องช้างเชือกไหนที่เขาก็เหมือนมากินกันรอบสองนะครับนี่ก็เป็นเชือกที่เดินตามผมมาโดยตลอดนะครับนี่ครับก็รอให้อาหารช้างอยู่นะครับนะครับก็นี่ครับนี่ใช่ช้างเผือกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ก็ทยอยกินกันไปเรื่อยๆนะครับนี่เหมือนเขาอยากกินอะไรเขาก็เลือกกินกันเองนะครับกล้วยนะครับกล้วยนี่ก็เหลือๆก็เก็บไปให้ช้างกินต่อเลยนะครับนี่ก็ครอบครัวนะครับเดี๋ยวต้องเดินหลบไปทางซ้ายนะครับตลาดชุมชนอำเภอเมืองสุรินทร์ครับเดี๋ยวเดินหลบนะครับช่วงนี้นี่ดีหน่อยครับเดินหลบได้ยังไม่แน่นเท่าไหร่อันนี้อาจจะใกล้สุดถนนหรือยังนะครับบางเชือกก็กลับบ้านแล้วนะครับนี่นะครับร้อนครับแวะกินเฉาก๊วยนะครับนี่ครับก็นั่งแวะกินที่ร้านเฉาก๊วยนะครับก็เลยกระถ่ายไปด้วยนะครับไปอยู่รูปไปไปเอาเนี่ยครับช้างก็มากันเรื่อยๆครับแต่เหมือนว่าจะอาจจะออกกันหรือเปล่าการจราจรติดขัดเฉาก๊วยอร่อยมากครับว่าI'm going to go to the next one.
ว่าเดี๋ยวผมกำลังจะหาทางไปอยู่นะครับนี่ครับอ๋อตรงนี้ยังมีทางที่เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวขึ้นช้างไว้อยู่นะครับส่วนผมนี่ต้องเดินอ้อมไปนะครับว่าจะไปที่เดินไปบกสอนะครับอ๋อตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วครับนี่ช้างน้อยนะครับช้างน้อยกินถั่วฝักยาวนะครับจับดูหน่อยสิป่ะช้างน้อยครับเด็กก็ยังกลัวๆนะครับก็ได้ของแถมจากช้างก็จะได้โชคลาภนะครับนี่ครับชาวสุรินทร์นะครับข้างทางเขาก็ช่วยระบายความร้อนให้ช้างนะครับนี่ครับเอาช้างน้อยมาเนี่ยครับอาบน้ำนะครับนี่โหร้อนเป็นลูกเนี่ยครับนี่ร้านถ่ายเอกสารครับเตรียมให้น้องได้ผ่อนคลายนะครับเดินกันมาตั้งแต่8โมงเช้าเนี่ยโอ้น่ารักมากครับคนที่ช่วยน้ำก็ได้บุญไปด้วยนะครับตรงจุดนี้ผมก็อยู่ตรงที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับดุ๊กดิ๊กด้วยครับดุ๊กดิ๊กใส่หูดุ๊กดิ๊กครับเอาอ้อยมากินนะครับนะครับก็มาดูบรรยากาศชาวสุรินทร์กับความผูกพันกับช้างนะครับครับก็พอสมควรแล้วก็ไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายที่ผมจะต้องอยู่ในบรรยากาศงานแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดินไปที่บขส.นะครับอยู่สักไม่ไกลมากนะครับสบายสบายนะครับไปแล้วเนออันนี้เป็นรถอาหารช้างนะครับซึ่งเดินมาด้วยกันเมื่อวานนะครับก็ปรากฏว่าตามคาดครับอาหารเกลี้ยงเลยครับอ๋อยังเหลือพวกอะไรป่าๆนะครับเหลือแตงโมอะไรเศษเหลือเป็นวิญญาณนะครับนะครับอันนี้คนเขาก็ถอดแห่ไปนะครับนี่นะครับรถอาหารช้างนะครับก็หมดไปแล้วครับเนี่ยครับก็โอเคครับเดี๋ยวคงจะต้องจากลากันจริงๆนะครับก็เห็นช้างไปจนสุดตานู่นเลยนะครับก็สวัสดีครับ